การดื่มถ้วยกาแฟวันนี้นะคะดิฉันครูแป๋วทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวงปล่อยแก่ภูเก็ตนะคะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานในการเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะของสมาคมศิลป์ภูเก็ตซึ่งเราก็ได้เป็นเครือข่ายกับอบจ.ภูเก็ตมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งวงนะคะและเราก็ตั้งใจว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันเกาะติดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เราได้ทำงานเบเนเล่ในโอกาสปี2025ต่อไปนะคะแล้วก็จะร่วมเป็นเครือข่ายอย่างเหนียวแน่นกับอบจ.ภูเก็ตนะคะในการที่จะพัฒนาผู้สูงอายุของเราให้มีสุขภาพที่ดีกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้นำนักร้องในวงปล่อยแก่มาร่วมร้องเพลงเปิดงานเนี่ยใช้2เพลงนะคะคือภูเก็ตเมืองงามกับราชสยามจำนวนนักร้องวันนี้ที่มาร่วมงานก็คือจำนวน79คนค่ะก็ท่านที่พร้อมก็มาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วในช่วงภาคบ่ายเราก็จะมีการเรียนเพลงใหม่กันต่อไปนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราก็มีกำลังใจจากผู้ให้การสนับสนุนของเราวันนี้ก็มีอาจารย์วีรศักดิ์อักษรถึงซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนเพลงปล่อยแก่ซึ่งสังกัดอยู่ในมูลนิธิอาจารย์สุภีเจริญสุขก็มาเป็นครูผู้สอนสัปดาห์นี้2วันค่ะแล้วคิดว่าทำให้วงปล่อยแก่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครือข่ายอย่างเหนียวแน่นมั่นคงกับสมาคมศิลป์ภูเก็ตตลอดไปรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์